สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเทสนะครับระหว่างตัว PLC นะครับ AMSA Motion AMX -200 นะครับเทสกับตัว HDMI นะครับซัมคูลตัวนี้นะครับก็เราใช้ตัวจอซัมคูลนะครับผ่านพอร์ตอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้เป็น SK070HS นะครับหรือจะเป็น FS ก็สามารถใช้ได้ที่ลงท้ายด้วย S นะครับเราก็สามารถสื่อสารผ่านตัวพอร์ตอินเทอร์เน็ตของตัว PLC ได้นะครับอันนี้เราต่อนี่ผ่านพอร์ตอินเทอร์เน็ตก็สามารถสื่อสารได้นะครับเนี่ยนะครับ Q0 Q1 สามารถสั่งงานได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโปรแกรมกันของตัว SK Tune นะครับว่าวิธีการเซตอัพวิธีการตั้งค่านะครับว่าเราจะตั้งค่าแบบไหนเพื่อจะสื่อสารนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของโปรแกรมกันโอเคนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมตัว SK Tune ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะทำการนะครับลิงก์สำคัญคือตรงที่ลิงก์อย่างเดียวนะครับลิงก์ก็คือเราจะเซตอัพนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับใช้เป็นซีเมนต์นะครับซีเมนติก200นะครับ TCP/IP ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเราตั้ง IP ให้จอก่อนนะครับก็ตั้งตามนี้ได้เลย 1.2.168.1.30 นะครับ Subnet Mask นะครับ 25.25.255 นะครับแล้วเรามาที่พารามิเตอร์ในส่วนของพารามิเตอร์เนี่ยเราก็จะมาเซต IP ของตัว PLC ก็คือ default ก็คือ 192.168.1.25 ในตัวของพอร์ตก็คือใช้102นะครับก็จะเป็นพอร์ตคนละพอร์ตกับของตัว PLC ที่เป็น AMX นะครับซึ่ง AMX เนี่ยก็จะเป็นพอร์ตอีกแบบนึงเนี่ยถ้าเป็น PLC ตัวนี้นะครับของตัว MX FX เนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกพอร์ตหนึ่งนะครับก็อยู่ที่เราจะเลือกใช้แต่ถ้าเป็นตัว AMX-200 เนี่ยก็จะใช้ตามนี้เซตอัพไปเลยพอเซตตามนี้เสร็จปุ๊บพื้นฐานเราก็เขียนได้เลยนะครับเป็นตัว M เลือกลิงก์นะครับแล้วก็เลือก 0.00 แล้วก็ Enter เข้าไปในส่วนของปุ่มในส่วนของแรมเราก็สามารถมาเลือกด้านข้างได้นะครับเนี่ยตัวฟังก์ชันจะอยู่ด้านข้างอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆก็อยู่เรามาสามารถมาเลือกได้เมื่อเราเซตอัพเสร็จนะครับเราก็ทำการดาวน์โหลดเดี๋ยวเราแก้นิดนึงให้เป็นกดทีนึงติดทีนึงดับก็ได้ตัวนี้แล้วก็ดาวน์โหลดลงไปผ่าน USB นะครับเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นการเซตอัพนะครับในส่วนของลิงก์ต้องเซตตามนี้นะครับคอมพอร์ตอะไรให้ตรงแล้วก็จะลิงก์ได้ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเรามาดูในส่วนของฮาร์ดแวร์กันนะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์เนี่ยเมื่อเราต่อเรียบร้อยนะครับตัว PLC เนี่ยก็จะลิงก์ได้นะครับเนี่ยก็สามกดติดนะครับกดติดทิ้งดับนะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็น PLC นะครับของ AMSA Motion นะครับ2รูปแบบอันนี้ก็จะเป็น AMX FX3U -26MR นะครับ -E ก็จะมีพอร์ตอินเทอร์เน็ตเหมือนกันก็จะสะดวกนี่นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น AMX -200นะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับการลิงค์ค่าตัวจอใช้งานได้ปกติโอเคครับก็ถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กับวิดีโอด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ